ค่ะคุณกรองแก้วคุณสิริวิทย์และคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มาพบปะพูดคุยกับประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬนะคะด้วยบรรยากาศที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีการพูดคุยกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ว่าจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่2แล้วนะคะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางมาพูดคุยกับประชาชนที่สวนสาธารณะหนองบึงกาฬค่ะซึ่งขณะนี้ก็กำลังพูดคุยถึงเรื่องของการสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนอย่างเช่นการมอบเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้มีรายได้น้อยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำว่าเงินที่ให้ไปอยากให้ทุกคนนั้นใช้อย่างรอบคอบนำไปใช้จ่ายในความจำเป็นเท่านั้นเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสในเรื่องของการใช้เงินอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็มีโอกาสการเข้าถึงเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันในส่วนของรัฐบาลก็พยายามที่จะยกระดับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำแต่หนึ่งสิ่งที่สำคัญทุกคนต้องช่วยกันและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในขณะนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดๆในขณะนี้ที่นายกรัฐมนตรีกำลังพบปะและพูดคุยกับประชาชนกันค่ะพวกนี้มาจากนอกโลกโลกอ่ะเขาเขียนการ์ตูนเขียนรูปอะไรแสดงว่าตาโตๆใช่ไหมหน้ากลมๆตาโตๆใช่ไหมลูกตาโป๊ะๆแหละเอาไว้ส่องจออย่างเดียวไงแล้วนิ้วเหลือนิ้วเดียวเพราะไว้จิ้มนี่จิ้มโน่นขาก็ไปดอกเดินนะทุกอย่างมันออโตเมติกหมดนั่นคือโลกอนาคตเราต้องแข็งแรงไปด้วยเราต้องมีครบร่างกายครบสุขภาพแข็งแรงฟันเฟินฟันฟางสามสองครบแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องเพิ่มพูนสติปัญญาถ้าหมอของเรามีไว้คิดไม่เสียตังค์คิดว่าจะทำไงมันดีขึ้นถามไม่รู้ถามผู้รู้ถามผู้ว่าถามนายอำเภอถ้านายอำเภอตอบไม่ได้มาบอกผมถามท้องถิ่นด้วยอบต.อบจ.เลือกขึ้นมาต้องมีความรู้ว่าวันนี้รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนอะไรอยู่รัฐบาลหน้าของเรื่องรัฐบาลหน้ารัฐบาลนี้กำลังทำอยู่ถ้ามันดีก็ช่วยกันทำต่อรัฐบาลต่อมาก็ทำต่อไม่จำเป็นต้องไปล้มล้างทุกวันน่ะหรอกนะแต่สิ่งที่มันต้องหยุดต้องแก้ไขก็คือเรื่องการทุจริตการทำผิดกฎหมายการทำผิดพันธสัญญาทางการค้าการปลูกพืชในพื้นที่บุกรุกการสนับสนุนการปล่อยปละละเลยถ้าสิ่งนี้มันไม่เกิดมาก่อนนะมันไม่ยุ่งเท่านี้อ่ะวันนี้เราต้องยอมรับกันว่าเรามีกติกาอยู่กฎหมายมีอยู่หลายคนก็เนี่ยเรื่องปลดล็อกปลดแล้วก็เนี่ยเขาปลดไปให้เมื่อวานเนี่ยวันนี้ก็เริ่มแล้วตั้งแถวแล้วตั้งขบวนแล้วชุมนุมต่อต้านด่ารัฐบาลผมถามมันทำไปเพื่ออะไรอ่ะฮะแล้วจะให้คนพวกนี้มาบริหารประเทศเหรอก็แล้วแต่ถูกแล้วแต่ท่านผมไม่ว่าใครทั้งนี้เนี่ยท่านควรจะต้องเอาทุกอย่างเนี่ยเป็นบทเรียนไม่ใช่บทเรียนของรัฐบาลอย่างเดียวบทเรียนของประชาชนในชาติยังไงนั่นก็คือบางช่วงบางตอนนะคะที่นายกรัฐมนตรีพูดคุยกับประชาชนที่สวนสาธารณะหนองบึงกาฬค่ะในขณะที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่นายกรัฐมนตรีเข้ากราบสักการะหลวงพ่อพระใหญ่ณวัดโพธารามหรือวัดท่าไคร้อายุกว่า200ปีค่ะเป็นวัดประจำจังหวัดที่ชาวบ้านให้ความเคารพและศรัทธาจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้จุดบั้งไฟน้อยเก้าบั้งเพื่อบูชาสักการะหลวงพ่อพระใหญ่ตามประเพณีปฏิบัติที่ชาวบ้านทำกันมาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประจำวัดโพธารามซึ่งมีเรือกำปั่นโบราณอายุ200ปีจมในแม่น้ำโขงกว่า79ปีนะคะและเก็บมารักษาเป็นที่ระลึกเพื่อศึกษาถึงความเป็นมาด้วยโดยโอกาสนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีประชาชนที่แต่งกายพื้นถิ่นนะคะมารอให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจึงใช้โอกาสนี้ค่ะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่โดยบอกว่าตอนนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้ในโลกออนไลน์ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนตัวได้ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มแต่ตอนนี้ให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยก่อนขอให้ใช้เงินที่ได้รับอย่างรอบคอบเพราะรัฐบาลต้องการลดความเหลื่อมล้ำไม่ใช่ต้องการให้ใครมารักดังนั้นขอให้การเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นนั้นช่วยกันเลือกคนดีเพื่อประเทศชาติส่วนโครงการบูรณาการหน่วยการแพทย์เคลื่อนที่เพื่อสานต่อพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่9ก็ขอให้ประชาชนใช้การบริการสุขภาพนี้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงฟังประเด็นนี้จากนายกรัฐมนตรีกันแล้วก็ช่วยกันสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนนะครับซึ่งพระบาทหัวนะได้ทรงทำทรงมีต่อการแพทย์การรักษาไทยที่ได้ทำการรักษาต่างการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพการรักษาโรคการพัฒนาสุขภาพและการดูแลคนในทุกพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้น่าจะเป็นโครงการที่เหมาะสมในที่รัฐบาลนี้ผมคิดวันเดียวอ่ะแล้วผมก็ปรึกษาทางนี้ท่านรองท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุขทำได้ไหม
ผมบอกขอทำทั้งประเทศได้ไหมผมก็เป็นห่วงกังวลเรื่องหมอเรื่องแพทย์พยาบาลก็พอดีเรามีอสมช่วยด้วยเพราะนั้นก็มาช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือนะเราทำกุศลร่วมกันเนี่ยเพื่อแผ่นดินของเราผมว่ามันจะเป็นกุศลได้ดีกว่าทุกอย่างอย่างอื่นเราทำทั้งอะไรทำบุญทวายขวาถวายพระทำกุศลทำให้คนยากลำบากคนที่เจ็บป่วยนั่นแหละกุศลไม่ต้องทำทั้งบุญทั้งกุศลจำไว้นะสำหรับโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมอบให้กับประชาชนค่ะได้มีการจัดแพทย์เคลื่อนที่ในด้านต่างๆนะคะดูแลกับประชาชนพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร878อำเภอทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครช่วงแรกค่ะก็จะมีการดำเนินการระหว่างวันที่11ถึง24ธันวาคมช่วงที่2ระหว่างวันที่7ถึง20มกราคม2562ให้การบริการแพทย์ทางพื้นฐานนะคะหน่วยทันตกรรมหน่วยวัดสายตาหน่วยตรวจสุขภาพตาครบวงจรดูแลสุขภาพจิตแล้วก็แนะนำอาชีพฝึกอาชีพให้กับประชาชนซึ่งเป็นการเปิดตัวโครงการที่จังหวัดบึงกาฬเป็นที่แรกจากนั้นก็จะทยอยเดินทางให้บริการประชาชนครบทุกพื้นที่ค่ะนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำตลอดนะคะตั้งแต่เดินทางมาถึงจังหวัดบึงกาฬว่าจังหวัดบึงกาฬถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่หนึ่งสิ่งที่จังหวัดบึงกาฬนั้นประสบปัญหานั่นก็คือเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งเป็นประจำทุกปีนั่นก็คือความซ้ำซากที่เกิดขึ้นแต่หนึ่งจุดเด่นหรือว่าข้อแข็งของจังหวัดบึงกาฬก็คือการมีบึงเล็กๆอยู่ทั่วจังหวัดกว่า600บึงค่ะในครม.ครั้งนี้เลยมีการเสนอนะคะเพื่อที่จะพิจารณาว่าการบริหารจัดการในบึงแต่ละบึงให้มีประสิทธิภาพนั้นจะทำกันได้อย่างไรบ้างติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะมาเราน้องเบนแหล่งน้ำขนาดใหญ่พื้นที่กว่า 1,600 ไร่ที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองขณะนี้พบว่าตื้นเขินมีวัชพืชขึ้นปกคลุมทำให้มีพื้นที่รับน้ำได้น้อยเกิดปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ชาวบึงการรอการแก้ไขจังหวัดบึงกาฬจึงหยิบยกโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการจะทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองเบนเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬขึ้นมาพูดคุยและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวนมากกว่า600แห่งใน8อำเภอส่วนใหญ่ตื้นเขินและรับน้ำไม่เต็มประสิทธิภาพทำให้เกิดปัญหามีน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตรในช่วงหน้าแล้งขณะเดียวกันในช่วงฤดูน้ำหลากก็เกิดปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะที่หนองเบนที่มีโครงการขุดลอกให้สามารถรับน้ำได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมรับได้เพียง 700,000 ลูกบาศก์เมตรเพิ่มขึ้นเป็น 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามตรงนี้เราจะเสนอครม.ในการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอยู่แล้วหลายๆแห่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ถามว่าพัฒนาไปทำไมพัฒนาเพื่อให้มีการเก็บน้ำได้ใช้ได้ตลอดฤดูแล้งข้ามไปถึงฝนต่อไปโดยไม่ขาดช่วงตรงนี้จะนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพาราที่ว่าวันนี้เราปลูกกัน 100% เต็มพื้นที่มีพื้นยางพาราอยู่ 1,300,000 ไร่ให้ลดลง 10% 20% ตามนโยบายรัฐบาลนั้นเราจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของพื้นที่เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้พิจารณาปรับเปลี่ยนในยางที่ถึงอายุแล้วนะครับถึงอายุตัดฟันโค่นใหม่เนี่ยก็ไม่ต้องไปปลูกยางพาราซ้ำแต่อาจจะให้เป็นปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นของปลูกไม้ผลซึ่งรายได้ต่อไร่สูงกว่าปลูกพืชผักสวนครัวซึ่งทุกวันนี้ยังไม่พอบริโภคภายในจังหวัดบึงกาฬหรือการเลี้ยงวัวเลี้ยงทางปศุสัตว์ตรงนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะมีตลาดรองรับได้อีกทุกอย่างต้องใช้น้ำเราจะเตรียมแหล่งน้ำไว้ให้เพียงพอและที่สำหรับจะให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพปรับเปลี่ยนสัดส่วนการผลิตลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวแทนทดแทนยางพาราในสัดส่วนที่รัฐบาลส่งเสริมครับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองเป็นความจำเป็นที่เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาด้านน้ำในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเมื่อฝนตกหนักน้ำจากหนองเบนจะไหลข้ามทางหลวงหมายเลข212สู่ชุมชนเศรษฐกิจเมืองบึงกาฬการเติบโตของชุมชนเมืองขยายตัวเข้ามาในเขตรอบหนองขุดพิงซึ่งมักประสบปัญหาอุทกภัยขณะเดียวกันโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมด้านปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬในอนาคตทีมข่าว MBT ขอนแก่น